สวัสดีครับพบกับไอซ์แมนกับรายการติดตามหุ้นเซ็ตร้อยนะครับประจำวันอาทิตย์ที่3ตุลาคม2021นะครับเราจะเจอกันแบบนี้โดยจะสรุปแนวโน้มของเซ็ตร้อยฮะหุ้น100ตัวครับที่กรองมาแล้วฮะจะคุยกันเฉพาะตัวสีเหลืองเนาะผมมีส่งรูปไปใน Facebook นะครับเข้าไปรับชมได้นะก็จะแนวแบบนี้นะครับว่าตัวมีตัวไหนบ้างเขาว่าสีเหลืองเนี่ยนะครับอย่างที่บอกจะเปิดได้ทำเฟรมเดย์แล้วก็มีแนวโน้มอยู่รันเวย์ฮะบนเส้น EMA นะครับยังไม่หลุด MACD ก็เหนือศูนย์นะครับก็มีแนวโน้มไปต่อแต่คำว่าไปต่อเนี่ยนะครับมีทั้งแบบว่าเฮ้ยเฮือกสุดท้ายอะแบบจ่อๆแล้วจะลงหรือไม่ลงนะครับแล้วก็อีกจังหวะนึงคือเฮ้ยขึ้นไปเท่าไหร่อัพไซด์เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกราฟรายตัวกันนะครับส่วนสีเทานี่คือมันหลุดแนวไปนะครับก็เลยยังไม่ได้เอามาโฟกัสนะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าเป็นอย่างไรแต่ละตัวมาเปิดดูกันเลยฮะตัวแรกครับ AAV ครับนะครับก็อันนี้ที่ทำเฟรมเดย์นะฮะเอาไปดูแล้วก็ทำการบ้านกันต่อนะฮะดูจังหวะกันอีกทีแนวโน้มตรงนี้ไซด์เวย์ครับเนี่ยครับยังอยู่ในรันเวย์อยู่นะก็ยังพอได้อยู่ยกโลสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ครับขอให้ขึ้นเหนือ 2.76 ขึ้นไปฮะแล้วก็ไปเบรกแนว2.9 ขึ้นไปให้ได้ก็เป็นการไต่ระดับขึ้นต่อ Advance นะครับก็ยังคงโอ้สวยฮะยังไปต่อนะครับถึงแม้ MACD จะโน้มลงมาแรงจะน้อยลงนะแต่ก็เนี่ยฮะแนวโน้มยังดูดีครับขาขึ้นอยู่นะลุ้นเนี่ยครับแนวแถวนี้เลย195ถ้าลงมาก็ประมาณ194นะครับขึ้นไปนี่ครับลุ้น200นะครับลุ้น200เหมือนเดิมนะครับอมตะที่เอามาให้ดูนะครับคือเขายังอยู่ไซด์เวย์ครับถึงแม้ว่าเหมือนจะหลุดเนาะหลุด EMA ทั้งหมดก็ตามฮะแต่ขอลุ้นเฮือกสุดท้ายนะครับว่าเอ้ยสัปดาห์นี้จะสามารถงัดกลับขึ้นไปเหนือ 18.3 ได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้ครับเต็มที่ 17.7 จะเด้งไหมถ้าหลุดจากนี้ก็ไม่ไหวครับแต่ภาพใหญ่มันก็จะเป็นลักษณะเนี่ยไซด์เวย์ภาพใหญ่ตรงนี้เลยนะครับถึง 17.2 หรือ 17.2 ไม่โอนะฮะ AOT ครับภาพเป็นไซด์เวย์นะครับภาพใหญ่เป็นไซด์เวย์ปุ๊บตรงนี้ฮะกรอบเล็กๆก็ยังไซด์เวย์อยู่นะฮะก็แนวรับสำคัญนะครับ 60.5 แต่ปิดแท่งเขียวครับวันศุกร์นะครับหวังว่าจะกลับขึ้นไปแต่ถ้าไม่ได้นี้จะไซด์เวย์อยู่บริเวณนี้หลุด 60.5 ไม่ค่อยดีนะครับถ้าหลุดลงมานะครับอยากให้กลับขึ้นไปมากกว่านะฮะแล้วก็ทะลุ 62.75 ให้ได้จะสวยนะครับเพราะฉะนั้นยังลุ้นได้อยู่ฮะสำหรับ AOT นะครับจะหลุดไหมเนี่ยจะหลุดไหม PAM นะครับก็กลับตัวขึ้นมานะฮะก็ไต่ระดับเรื่อยๆก็ยังอยู่ในรันเวย์โอเคนะแถวนี้ฮะถ้าเป็นไปได้นี้ถ้าตีอย่างนี้เนาะเนี่ยฮะตรงเนี้ยอยากให้เด้งขึ้นถ้าเด้งขึ้นนะสวยนะครับแนวรับแถวนี้เลยครับเนี่ย 18.3 หวังกลับตัวขึ้นไปครับนะครับเป้าก็คือ19บาท 19.4 นะครับไปให้ถึงฮะสำหรับ BAMบ้านปูครับยังโอเคอยู่ครับนี่ฮะอยู่ในกรอบ 12.1 นะครับแล้วก็แนวต้านแถวๆ13บาทยังแข็งแรงอยู่นะครับก็ลุ้นต่อครับนี่ฮะลุ้นทดสอบทะลุ13บาทให้ได้ฮะก็จะไปต่อมีไฮเดิมอยู่ที่ 13.9 นะครับเอาด่านนี้ให้ผ่านก่อนนะครับหวังขึ้นไปต่อครับ BBL นะครับก็ทรงยังโอเคอยู่เนี่ยฮะยกโลยกไฮขึ้นมาแล้วก็ไปทดสอบ 123.5 แล้วก็ร่วงลงมาครับแต่ก็ยังตั้งหลักตั้งฐานได้ที่บน EMA 15นะครับอันนี้ EMA 15บน Time Frame Day นะครับก็หวังกลับขึ้นไปครับตรงนี้อยู่แนวรับอยู่แถวนี้ฮะ115 116กลับขึ้นไปทดสอบ 119.5 อีกรอบแล้วก็เพื่อไป 123.5 อีกรอบนะครับสัปดาห์นี้ถ้ากลับขึ้นมาได้นี้สวยเลยนะครับแต่ถ้าหลุดลงมาได้ถึงเท่าไหร่ฮะ 112.5 พอนะครับจะทรงยังโอเคอยู่นะขอแค่ 112.5 BCP ทรงโอเคครับผมหลังจากทำโลต่ำสุดแถวๆ 22.75 สามารถกลับขึ้นไปนี่ฮะไต่รันเวย์ขึ้นไปนะครับถ้าเป็นไปได้ครับให้ยก 27.5 ขึ้นไปเลยครับเนี่ยครับขึ้นไปเลยฮะนะครับแล้วก็ด่านถัดไปเท่าไหร่ครับ 29.75 แต่ถ้าไม่ไหวลงมาครับผิดพลาดทางเทคนิคก็27หรือต่ำสุดขอแค่ 25.5 พอนะครับBDMS นะครับที่เอามาให้ดูนี่คือจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ยังไซด์เวย์ครับกรอบยังประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเบรกขึ้น23ให้ได้นะครับถ้าไม่ไหวจริงๆนี่หลุด 22.1 ไม่โอนะครับต้องเนี่ยฮะงัดกลับขึ้นไปทะลุ23ให้ได้
BEC ครับยังสวยอยู่นะครับเนี่ยฮะหลังจากร่วงลงไปแถวๆ 10.8 กลับขึ้นมานะกลับขึ้นมาแล้วยกโลยกไฮขึ้นไปครับไปทดสอบแนวต้านเดิม 14.6 ไม่ผ่านนะครับลงมาพักแถวๆ 13.2 ลงมาได้ถึงผมว่า 12.5 หรือไม่ก็เนี่ย 12.2 แล้วก็ช่วยยกกลับนะฮะหรือตรงนี้ฮะกลับตัวขึ้นไปเลยฮะทดสอบ 14.6 อีกทีสวยเลยนะครับ BEM นะครับอยู่ในรันเวย์นะครับกำลังกลับขึ้นมาแล้วนะครับทดสอบแนว9บาทโผล่ไปได้เต็มที่เท่าไหร่ 9.1 ฮะลุ้นกลับตัวขึ้นไปครับถ้าลงมาได้ถึงเท่าไหร่ 8.5 8.35 นะครับก็ยังโอเคอยู่ให้กลับขึ้นไปนะครับแต่พยายามอย่าหลุด 8.4 นะครับหลุด 8.25 นี่ไม่ค่อยสวยนะมันจะกลายเป็นจะกลับมาภาพเดิมไซด์เวย์นี่เลยฮะ BH นะครับไต่ระดับขึ้นไปนะครับโอ้ยไปทำยอดเท่าไหร่ครับ148นะฮะบริเวณนี้เลยก็ลงมาพักครับแนวๆนี้ครับ139 140ลุ้นงัดกลับขึ้นไปทะลุ148ให้ได้ฮะนี่โอ้ยพอดีเลยแนวต้านเดิมนะครับโอ้สวยงามนะ BTS นะครับไต่ระดับขึ้นมานะครับอยู่แนวรับอยู่แถวๆเนี้ยฮะ 9.25 9.3 กำลังทดสอบยังไม่ผ่านนะอยากให้เนี่ยครับอยากให้กลับขึ้นไปนะฮะฝ่าด่าน 9.75 ให้ได้แล้วเพื่อไปต่อ 9.85 เนี่ยครับกลับขึ้นไปแบบนี้ถ้าเกิดจะลงมาก็ขอให้ลงมาได้เต็มที่นี่ฮะ 9.25 แค่นี้พอนะอย่าหลุดนะครับเซนเทลนะครับอยู่แนวรับแถวนี้แล้วขึ้นไปพยายามขึ้นไปเหนือ 34.75 ยังไม่ผ่านดีครับก็ต้องลุ้นต่อนะครับให้ยืน 34.75 ให้มันมั่นแล้วก็ไปต่อฮะเพื่อทดสอบไฮเดิม 37.25 CHG นะครับกำลังจะค่อยๆขึ้นอยู่นะฮะแนวโอ้ยลงมาแนวนี้อย่าพยายามหลุดนะครับ 3.7 เนี่ยนะครับ 3.7 3.68 นะครับช่วยกลับขึ้นไปนะกลับขึ้นไปฝ่าด่านเนี่ยยืนให้มั่นๆนะฮะ 3.72 แล้วก็ยกขึ้นเหนือ 3.86 ให้ได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวกราฟทรงมันจะเป็นแบบนี้ค่อยๆไหลๆไหลลงมาหลุด 3.68 ไม่โอฮะเพราะมีทำโลไว้ 3.62 อยู่เนาะสำหรับ CHG ฮะต้องกลับขึ้นไปฮะงั้นกลับขึ้นไปให้ได้ CK ครับโอ้โหขึ้นต่อเนื่องมานะครับฝ่าด่านแนว20บาทได้แล้วนะขึ้นไปฮะไปทดสอบ 20.8 ยังไม่ผ่านลงมาพักครับก็เนี่ยครับอยู่รันเวย์ก็ลุ้นงัดกลับขึ้นไปฮะทะลุ 20.8 ให้ได้นะครับตรงนี้โอเคอยู่นะฮะ CPO ครับโอ้โหจากขึ้นไป 67.75 ลงมาพักแนว61แล้วก็นี่ฮะตอนนี้อยู่โฟกัสอยู่ที่63ถ้าเป็นไปได้นะครับช่วยกลับขึ้นไปครับทดสอบ65บาทอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าไม่ไหวนะหลุดมาก็ขอแนวรับนี่ฮะ61อย่าหลุดนะครับให้ยังอยู่โซนนี้อยู่ก็ยังได้อยู่นะครับสำหรับ CPO หรือเนี่ยฮะตรงนี้พอเลยเนี่ย62แล้วก็เนี่ยขึ้นไป CPN นะครับไต่ระดับอยู่เห็นไหมฮะไม่ได้ขี้เล่นะโลยกส่งขึ้นนี่ฮะตามรันเวย์เลยเนี่ยครับตรงเนี้ยสเต็ปเนี้ยถ้าเป็นไม่ได้ฮะขึ้นไปฮะทดสอบ53อีกครั้งนะครับแล้วก็ทะลุขึ้นไปแนวนี้เลยนะครับหลุดลงมานี่อย่าหลุดเกิน 51.75 หรือถ้าเป็นไม่ได้อย่าหลุด51เนาะ51บาทเนี่ยนะครับไม่จะทรงไม่สวยนะครับอย่างเงี้ยยังดีฮะเนี่ยเห็นป่ะค่อยๆไต่แล้วก็หนียกขึ้นไปค่อยๆไปนะครับ CRC ครับทรงจะนิดหนึ่งนะครับเนี่ยครับไฮเตี้ยลงฮะโลเตี้ยลงแต่ครับระดับนี้ยังพอลุ้นได้อยู่นะครับจะแผ่วๆไปนะครับถ้าเกิดสัปดาห์นี้สามารถงัดกลับขึ้นไปได้นี่โอเคยังไหวแต่ถ้าเริ่มซึมอันนี้ก็ต้องลุ้นนะว่าอยากให้หลุด 32.5 D-Tag นะครับยังโอเคอยู่นะเห็นไหมฮะไต่ระดับลงมาแนวบริเวณเท่าไหร่3975 40บาทเนี่ยฮะกลับขึ้นไปสวยเลยนะเนี่ยครับไปทดสอบ43อีกรอบหนึ่งถ้าหลุดลงมานี่โอ้โหเจอกันแนวนี้นะนี่เลยนะถึง 37.25 นะครับ ESO ครับยังคงไปต่อนะครับไต่ระดับลงไปเรื่อยๆยกโลขึ้นเรื่อยๆครับตรงนี้ฮะ 7.85 แล้วเด้งขึ้นเฮ้ยไปถึง 8.45 นะครับอ๋อแล้วแผ่วลงมาครับเนี่ยครับก็ต้อง
กลับขึ้นไปยืน 8.25 ให้ได้สวยๆแล้วก็ไปต่อนะครับลงมาได้ก็นี่ครับแนวนี้ 7.95 นะแล้วก็เด้งขึ้นได้เช่นกันนะครับยังโอเคอยู่กราฟนะครับโอ้อันนี้ไม่ต้องพูดเยอะฮะสวยเลยครับแท่งเขียวยาวๆนี่มีลุ้นนะนะครับถ้ายังไม่ผ่านก็ลงมาพักอยู่ในโซนนี้ครับแล้วก็ลุ้นพักแล้วก็งัดกลับขึ้นไปทะลุ 43.25 ให้ได้กันกุลครับอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเหมือนกันขึ้นมานี่โอ้นี่สุดๆจริงๆนะครับก็ลุ้นอย่างเดียวฮะ 5.1 ถ้าทะลุ 5.1 ได้นี่โอ้โหมีเฮนะแต่ถ้าไม่ไหวฮะชนมานี่จะก็กลับมาจะมาทรงเดิมนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่น่าลุ้นเหมือนกันนะเนี่ยเนาะแต่ลงมาถ้าสวยๆนะอย่าพยายามต่ำกว่า 4.82 อ่ะเนาะเนี่ยครับให้ไต่ระดับขึ้นไปซูมใกล้ๆเห็นไหมฮะนี่ภาพ time frame day นะครับก็คือมันจะภาพใหญ่จะเห็นแนวโน้มภาพรวมทั้งหมดนะครับนี่ฮะปึ๊บแล้วขึ้นไปสวยเลยอาน่านะครับหลังจากไปถึง84บาทไม่ผ่านนะพยายามกระแทกไม่ผ่านนะครับลงมาพักอยู่แนวนี้ครับ 77.75 ก็ยังได้อยู่นะครับลุ้นกลับขึ้นไปนะครับกลับขึ้นไปแต่ถ้าร่วงลงมานี่เท่าไหร่ฮะ 71.25 นะครับ In touch นะครับโอ้หลังจากทรงตัวอยู่แถวๆแนว81บาทเอาไม่อยู่อ่ะเนาะแล้วลงมานี่ครับแนว EMA 50พอดีแถวๆ 77.5 ลุ้นงัดกลับขึ้นไปฮะเล่นอีกรอบนะครับถ้าเกิดขึ้นมายืนเหนือ81บาทได้โอเคนะกลับขึ้นไปแบบนี้นะฮะแต่ไหลลงมาต่อนี่ถ้าหลุด 76.5 นี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะนะมันจะลึกไปหน่อย IRPC ครับโอ้โหดูดีต่อเนื่องอย่างนี้แหละฮะปั๊บปั๊บขึ้นไปนะครับอุ้ยทะลุ 4.1 โอ้ไป 4.2 แล้วนะครับเป้าถัดไปอยู่นี่เลยนี่ยอดนี้นะครับ 4.32 นะครับนี่แต่แถวนี้เอาไปยืมเส้นมายืมเส้นมาตีนะครับมันแล้วขึ้นต่อครับลงมาพักได้ครับ 4.06 4.04 แล้วก็เด้งกลับนะครับไต่ระดับขึ้นมาสวยครับ IVL นะครับนี่ฮะต้องผ่านด่าน 45.5 ให้ได้เนาะนะครับนี่ครับก็อยู่รันเวย์อยู่นะครับก็ลุ้นกลับขึ้นไปทะลุ 45.5 ให้ได้ลงมาก็อย่าหลุดต่ำกว่า42อ่ะนะครับเนี่ยกำลังสวยๆเลยนะค่อยๆไปค่อยๆไปแจ๊สนะครับก็เรียกว่าไซด์เวย์ออกข้างแล้วอ่ะนะครับนี่ฮะไปทำยอดไว้ 3.1 ไม่ผ่านอีกรอบนึงไม่ผ่านลงมาพักอยู่บริเวณนี้ครับถ้าให้ดีนะครับแถวนี้ควรจะยกกลับเล่นเหนือ 2.9 ขึ้นไปจะโอเคนะครับอย่าพยายามหล่นต่ำกว่านี้นะนะครับอย่าหลุด 2.78 นะครับนี่ด่านสุดท้ายก็ 2.72 นะครับเนี่ยยังเกาะๆได้อยู่นะครับต้องกลับขึ้นไปนะถึงจะสวยนะครับแจ๊สเจมาร์นะครับไปทำไฮแถวๆ 44.25 ไม่สามารถทะลุต่อได้ร่วงลงมาครับก็เฮ้ยก็โอเคนะลงมา 38.5แล้วก็ยังไม่ลงต่อนะครับพยายามจะกลับขึ้นไปนะครับถ้าเป็นไปได้นี่อยากให้ยกกลับแล้วก็เหนือ 40.5 ขึ้นไปฮะมากลับมาโซนเดิมบริเวณนี้นะครับยืมตีนะแนวๆนี้ฮะขึ้นมาให้ได้เนาะไม่งั้นถ้ากลายเป็นว่าเด้งแล้วลงต่อนี้งานเข้านะแล้วก็ท้ายสุดท้ายอย่าหลุด 37.5 นะครับ K-Bank นะครับตอนนี้ขึ้นมาฮะกระจุกอยู่ตรงนี้นะก็ลุ้นไปต่อได้อยู่นะครับ100ตอนนี้ปิด 134.5 ฮะลุ้นกลับขึ้นไปฮะ140กว่าเนี่ยตรงเนี้ยนะครับลงมาก็แนวอยู่นี้ฮะ131นะครับเนาะอย่าหลุดแล้วกัน131นะครับกลับขึ้นมาถ้าลงมานี่ก็เจออีกที128กับเท่าไหร่125นะครับ KCE นะครับหลังจากขึ้นไปทำยอดแล้วกลับตัวขึ้นมาไปได้อีกรอบนึง 85.5 นะครับแล้วไม่ไหวนะครับเฮ้ยแต่ลงมาก็ยังอยู่เกาะอยู่นะครับบริเวณแถวๆนี้ฮะ78.5นะครับเป็นไม่ได้ครับกลับขึ้นไปนะฮะงัดกลับขึ้นไปนะครับทดสอบ 81.25 แต่ถ้าแผ่วนะถ้าแผ่วนะลงมานี่อย่าหลุด76หรือไม่ก็ 75.25 นี่เต็มที่นะครับไม่งั้นเสียจังหวะแล้วนะนะครับนี่ครับต้องควรจะงัดกลับขึ้นไปนะตรงนี้
KKP นะครับก็ยังพอได้อยู่ครับผมแนวรับอยู่แนวนี้ครับ83เนี่ยฮะยกขึ้นมาแล้วแล้วก็มาเกาะ EMA 50ก็ลุ้นงัดกลับขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดไปไม่ไหวนี่ไฮเตอร์ลงไฮเตอร์ลงลงมานี่เจอกัน5325อีกรอบได้นะครับแต่ก็อย่าหลุดละกันนะครับขอให้ไต่ขึ้นไปแบบนี้สวยกว่าเนี่ยปึ๊บ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 ขึ้นอย่างนี้ KTB เหมือนกันครับปึ๊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 บก่อแถวนี้ฮะ 10.9 แล้วช่วยยกกลับครับทะลุ 11.6 จะยังโอเคแต่ถ้าหลุดมานี้อย่าพยายามหลุด 10.7 นะครับไม่งั้นจะกลับมาโซนเดิมเมเจอร์ครับโอ้โหไม่ผ่านอ่ะ 22.7 ไม่ผ่านฮะโอ้ทิ้งมาโอ้ยทั้งสัปดาห์เลยเหรอนะครับแต่ก็ยังอยู่ฮะแนวรับ 21.3 แถวๆนี้นะครับก็ลุ้นงัดกลับขึ้นไปฮะถ้าล่วงนี้เจอกันนี่21บาท 20.8 นะเอาแค่นี้แล้วก็ยกกลับยังพอไหวฮะแต่อย่าหลุดจนขนาดหลุด 20.5 นะไม่โอนะเมก้าครับหลังจากประคองตัวอยู่ในแนวเนี้ย 48.5 เนี่ยแถวๆเนี้ยโอ้โหแท่งแดงหลุดปื๊ดนะครับหลุดปื๊ดมาครับโอ้ย46ก็เอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องลุ้นครับว่าสัปดาห์นี้ครับจะกลับขึ้นมาแนวนี้ได้ไหมหรือถ้าลงต่อนี้เจอกันที 43.5 นะ 43.5 43นะครับลุ้นเด้งทีจะเด้งไหมนะครับเกาะตรงนี้มานานมากนะครับไม่ขึ้นต่อมิ้นนะครับก็ไซด์เวย์นะครับแต่ก็ยกตัวขึ้นมาก็โอเคอยู่แนวนี้ครับ 31.5 แต่ประเด็นคือลงมาเฮ้ยเฮ้ยขออย่าลงต่ำกว่า31นะนะอย่าหลุดต่ำกว่า31ฮะกลับตัวตรงนี้ขึ้นไปครับเอาอีกรอบอีกรอบหลุดมาไม่โอนะเดี๋ยวมันจะเป็นภาพใหญ่เป็นแบบนี้ครับ ORI ครับลงมาแถวแถวเท่าไหร่ 9.6 9.7 แล้วเด้งครับเด้งแล้วประเด็นคือเด้งขึ้นมาได้แค่ 10.3 อ่ะแล้วลงต่อเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ครับอาจจะลงมา 9.7 หรือแถวนี้ครับเด้งกลับขึ้นไปครับไปยืน10บาทให้ได้สวยๆนะครับจะดีกว่านะไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นเริ่มค่อยๆเด้งแล้วลงจะลำบากนะครับตรงนี้ขอกลับขึ้นไปครับแผ่น B นะครับปึ๊บขึ้นไปครับใต้สุดนะได้สุด 6.65 ลงมาตรงนี้กะว่าเฮ้ยจบแน่ไหมไม่ครับยกขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมายืนพักได้บริเวณ EMA 50ครับแต่แท่งสุดท้ายทำไมมันแดงวะถ้าเป็นไปได้ครับลุ้นกลับขึ้นไปนะครับอย่าลงไปต่อนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยกลับขึ้นไปจะโอเคเลยนะฮะทะลุ 6.6 ให้ได้นะครับแต่ถ้าหมดแรงนี้ลงมานี่ก็เนี่ยฮะเคยทำโลไว้ 5.75 นะครับ PTL ครับทรงประมาณนี้ครับไปได้สุด 30.5 แล้วลงมาฮะเฮ้ยเอานะแถวๆนี้กลับตัวขึ้นไปครับ28กลับตัวขึ้นไปทดสอบ29อีกรอบจะยังโอเคฮะแต่ถ้าหมดแรงนี้มาเจอกันนี่นะ27 26 75หรือลงมาได้ต่ำนี่เลยนะครับ 26.25 นะครับก็ถ้าเป็นไปได้ตรงนี้ลุ้นกลับตัวจะสวยกว่านะ PTT ครับหล่นตุ๊บลงมาครับมีปันผลนะครับก็ประคองตัวโอ้ถ้าอยู่แถว3875ก็โอเคนะนะครับแล้วกลับตัวขึ้นไปนะครับแต่ถ้าลงต่อได้ไหมได้ครับเต็มที่ครับ38แถวๆ38เนี่ยแล้วก็เด้งกลับก็ยังได้อยู่นะครับยังเป็นทรงอยู่นะ PTT EP ครับไต่ระดับขึ้นมาฮะก็มาพักแนวๆ117ตรงนี้ครับกลับขึ้นไปต่อแต่ถ้าไม่ไหวลงมาก็เจอกัน114นะครับแล้วก็เด้งก็ได้นะครับลงมาได้ลึกสุดโอ้ยไม่เอา114พอเนาะถ้า114แล้วเด้งกลับอย่างนี้ทรงกราฟยังโอเคอยู่แนวโน้มยังโอเคอยู่PTGC ครับทดสอบแนว 64.25 ยังไม่ผ่านแต่ก็ยังมีกำลังอยู่นะก็ลุ้นทดสอบ 64.25 ให้ผ่านฮะนะครับลงมาพักได้ครับบริเวณ 61.5 เต็มที่ขอแค่ 60.75 นะครับหรือไม่โอ้โหถ้าลึกอย่างนี้ก็มาที่ฐานนี่จะเหนื่อยนิดนึง RBF นะครับไต่ระดับขึ้นมาฮะอยู่ในรันเวย์อยู่นะครับเต็มที่อย่าหลุด 19.2 นะเด้งกลับขึ้นไปตรงนี้ครับสวยครับทดสอบ 20.9 อีกรอบนึงนะครับให้ขึ้นอยู่อย่างนี้สวยนะอย่าหลุดลงมานะครับเต็มที่สุดๆอ่ะ 18.5 นะครับ SCB โอ้โหจุดพุ่งไป137
แล้วค่อยๆร่วงลงมาเนี่ยเอ้ยแต่อีเมห้ายังเกาะๆนะครับถ้าให้ดีนะนะโลต่ำสุดนี้120.5นะครับอย่าหลุดเนาะเอาเงี้ยฮะกลับขึ้นไปฮะอยู่แนว123.5ได้นะครับก็ยังโอเคไม่งั้นไหลต่อนี่เลยนะนี่เลยฮะทางนี้เลยนะนะครับ SPRC โอเคขึ้นมานะครับโอ้ทำไฮได้ 10.3 นะครับพักแถวนี้ได้ครับแล้วก็ลุ้นไปต่อนะครับ SPRC ถ้าร่วงลงมานี่อาจจะเจอกันได้ 9.45 แล้วก็ลุ้นเด้งลึกสุดๆก็ 9.1 นะครับแนวนี้นะครับอันนี้โอเคอยู่เนาะไปต่อเลยเนี่ยเป้า 10.8 นะครับสเต็กนะครับขึ้นไปยกโลขึ้นไปยกไฮขึ้นไปฮะโอ้ไปทำ 14.1 ยังไม่ผ่านเลยนะฮะค่อยๆไหลลงมาเต็มที่ลงมาพักขอแนว13นะครับแถวๆ13บาทพอนะฮะหรือเนี่ย 13.3 แล้วเด้งนะครับหรือแถวนี้เลยเด้งกลับขึ้นไปยืน 13.7 แล้วไปต่อทะลุให้ได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียจังหวะนะอุตส่าห์ขึ้นมาแล้วเนี่ยตายระดับปึ้งอย่างนี้ขึ้นไปทิสโก้นะครับไซด์เวย์นะครับตรงนี้ไฮเตี้ยลงไฮเตี้ยลงแต่โลพยายามจะยกนะครับก็ฟอร์มตัวแถวนี้ฮะลุ้นงัดกลับขึ้นไปทะลุ 92.5 ให้ได้นี่ตรงนี้แบบนี้นะครับอย่าหลุดนะอย่าหลุด91บาทนะเดี๋ยวทรงมันจะไม่โอนะครับท็อปนะครับโอ้ยกโลยกไฮไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆครับทดสอบ 54.5นะครับแล้วลงมาพักแล้วนี่หุยแท่งสุดท้ายเขียวฮะลุ้นต่อครับลุ้นต่อยกกลับขึ้นไปนะครับแต่ถ้าจะล่วงลงมานี่นะครับพักตัวก็ 51.5 แล้วแถวนี้ฮะ51บาทเต็มที่ขอแค่50นะครับแล้วก็งัดกลับขึ้นไปให้ได้ทรงโอเคเลยเนาะนะครับไต่ขึ้นไปทะลุ 54.5 นี่สวยเลยนะไปต่อ True ครับยังมีลุ้นได้นะครับแนวรับ 3.72 นะครับก็ถ้าเป็นไปได้เขาหยุดแถวนี้แล้วกลับขึ้นไปลุ้นได้อยู่แต่ถ้าไม่เขาไม่ลุ้นต่อนี้ลงมาอ่ะ 3.66 ด่านสุดท้ายแล้วกันไม่งั้นไหลลงมาเจอกัน 3.54 นะครับ TTB ครับเต็มที่ไปได้ 1.17 นะครับแล้วก็ค่อยๆร่วงลงมาเอ้ามาพักนี่ 1.1 เนาะกลับตัวขึ้นไปนะกลับตัวขึ้นไปไม่งั้นหลุดจากนี้โอ้ยกลับมาโซนเดิมนะครับเจอกันนี่เลยนะ 1.07 1.06 นะครับถ้าเป็นไม่ได้กลับตรงนี้ดีกว่าสวยกว่านะฮะมีลุ้นไปต่อมากกว่า TU ครับยังไหวยังไหวนะขึ้นไปได้ 22.4 แล้วก็ร่วงลงมาฮะนี่ EMA 50เด้งกลับเอ้ายังชน 21.9 เพราะฉะนั้นภารกิจคือทดสอบทะลุ 21.9 ยืน22ให้ได้มั่นๆเพื่อไปต่อก็ได้อยู่นะยังอยู่รันเวย์นะโอเคนะนี่ครับปุ๊บๆแต่ถ้าลงมาร่วงมาอุ้ยไม่อยากให้หลุด 20.7 นะครับเนาะเอาเนี่ยฮะอยู่ในรันเวย์แบบนี้ขึ้นไป WHA ครับไซด์เวย์ครับประเด็นที่เอามาให้ดูนี่ครับแท่งสุดท้ายครับยังไม่อยากจะลงเพราะฉะนั้นช่วยงัดกลับขึ้นไปทดสอบ 3.28 อีกครั้งนะครับแต่ถ้าหลุด 3.12 นี่ฮะโลสุดๆ 3.08 ไม่โอนะครับเพราะว่านี่ก็หลุดจาก EMA มาหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้น WHA ลุ้นเฮือสุดท้ายครับกลับขึ้นไปให้ได้ก็ประมาณนี้นะครับติดตามหุ้นเซ็ต100นะครับก็เอาหุ้นตัวสีเหลืองๆเอามาให้ดูเพื่อนๆลองเอาไปทำการบ้านต่อนะแต่ส่วนตัวสีเทาๆนะที่ไม่พูดถึงก็ลองดูก็ได้นะครับว่าเฮ้ยถ้าไปเฝ้าแล้วมันจะเริ่มกลับตัวจังหวะตรงไหนอะไรเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube Isley Man ให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนช่องได้ครับผมขอบคุณครับ